รถไถ22แรงคันนึงมีรถ10ล้อ5คันมีลูกหา6คนเห็นน้ำกันแต่รถพ่วงกันที่บ่50กว่าพ่วงครับมีเวลาเหลือมีน้ำที่ไปบ้านแล้วก็กับเป็ดกับห่านมีตั้งเต้าอ้อยแล้วเพราะบ่พยายามให้มีหายมีเวลาของตัวเองความรู้สึกครับแล้วกับวิชาของผมมีผู้มาสืบทอดต่อดินของพ่อนี่แล้วมันบ่ได้ขึ้นน้ำขึ้นในชีวิตก็เปลี่ยนกับมันเปลี่ยนแล้วอื่นดอกเปลี่ยนน้ำคว่ำอยากได้หลายแต่ก่อนก็ทิ้งของก็บ่มีหรอกรถเนี่ยก็บ่มีปัจจุบันนี่อยู่ในเขตกระถิ่นกับมันพอจะมีมากกว่าเปลี่ยนแต่รถพ่วงก็สิบ่50กว่าพ่วงบ่แล้วมันก็มีแน่ซื้อแน่แล้วก็สิภูมิใจเนาะปู่ก็เป็นปู่ขามแรงบ่เกี่ยวกับแรงน้ำเตรียมแปลงแล้วก็ต้องหดน้ำนี่นั่นตัวนี้ก็เป็นหลักปู่22ไร่ที่แรกเห็นเงินก่อนพอสมควรก็เลยคุยกับลูกกับเต่าว่าไปเห็นหนังสูเฮาจังคิดไปได้กันล้านปี2พ่อก็เลยมาขยายอีก60ไร่พอต่อมาเพิ่มขึ้นมาตั้งทุกปีปัจจุบันนี่ประมาณ10,000กว่าไร่ตั้งปีกลายตั้งปีก่อนแสนตันที่ก็ต้อง130ล้าน140ล้านก็ลูกพ่อหลานพ่อก็เลยบ่ไปไผพยายามปลูกไว้ให้มันได้ตัวอย่างอย่างที่ว่าน้ําพ่อว่าเนาะนี่แหละผลดีก็เกิดจากอ้อยเพิ่นล่ะครับปลูกอ้อยนี่บ่ยากจักเม็ดแต่กี้แต่ก่อนนี่สิว่ายากอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายพวกเขาเฮ็ดรถซักล่องซิแล้วรถไปเขาเดียวกันแล้วน่ะให้ผมน่ะอยู่ติดกับมิตรผลเลยทางข้างนั้นก็ห้องมิตรผลทางนี้ก็มิตรผลทั้งซ้ายทั้งขวาแม่นเบิดเลยครับแบ่งผมนี่53ไร่นี่ให้เฮาบ่งามท้องเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดงามเฮาก็อยากได้งามคือเพิ่นเฮาก็เฮ็ดไปน้ําเพิ่นล่ะก็มีความรู้นําเพิ่นน่ะเพิ่นก็มีหยังก็แบ่งปันกันกินนอนล่ะแบบพี่แบบน้องให้ผู้ใดไปอยู่หั่นน่ะให้ระบบน้ําหยดแล้วก็บ่เปลืองน้ําพร้อมประหยัดครับเฮาประหยัดทั้งแรงงานเฮานี่บ่ได้ย่างไปหดเด้เฮาปล่อยสายยางไว้เรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาน้ําปล่อยแล้วเฮาไปนอนเซ้ยไปหาเฮ็ดเวียกทางอื่นเซ้ยอ้อย30ตันนี่เฮ็ดนี่บ่ยากจักน้อยเลยให้น้ําไปเรื่อยๆๆนี่อ้อยงามเป็นตาไหนได้ทั้งเงินได้ทั้งบ้านทั้งรถมื้อนั้นล่ะได้ฮอดที่ดินผมก็ซื้อที่ดินไว้อีกแปลงนึง12ไร่มีหมู่มีพวกหลายพร้อมเฮาเฮ็ดน่ะดีจนเฮาตั้งตัวได้พุ่นล่ะคันเฮาเฮ็ดอีหลีรอเด้รับรองว่าบ่ทุกข์ครอบครัวมีสุขก็ย้อนว่าจังซี่ล่ะผมมีความชอบเกี่ยวกับการเฮ็ดเกษตรการเฮ็ดไร่อ้อยครับตั้งใจเรียนเพื่อเรียนจบแล้วก็กลับมาเฮ็ดไร่ซอยพ่อเป็นอาชีพที่ว่าพาลูกเฮ็ดมาตั้งแต่น้อยคือเกิดขึ้นมาก็เห็นพ่อเฮ็ดไร่อ้อยแล้วลูกก็เลยแปลว่านี่มันเข้าในสายเลือดแล้วครับพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมว่าจะเป็นเรื่องของการเฮ็ดไร่การใช้ชีวิตผมเฮ็ดหยังบ่เป็นพ่อสิเอิ้นมาเฮ็ดให้ลองเฮ็ดลองผิดลองถือเบิ่งคือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเฮาบ่รู้เฮาเฮ็ดอะไรบ่ได้เฮาถามเขาผสมผสานกันคือว่าดีขึ้นครับผมก็เน้นในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ต่อตันให้มันสูงขึ้นก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้ตามโครงการของกลุ่มมิตรผลที่จัดอบรมโครงการต่างๆผมก็ได้นําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ผมก็เริ่มพัฒนาในจุดๆนี้ผมก็ไปจากเฮารับจ้างมารับจ้างแบบใช้แรงงานเดี๋ยวนี้เฮามาเป็นเจ้าของกิจการมีอ้อยขายมีลูกน้องขับรถตัดรถทิปล้อเลยก็คือว่ามันพัฒนาดีจากเก่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับผมก็สิพยายามทําให้เต็มที่ต่อยอดธุรกิจของพ่อครับและที่สําคัญเนี่ยผมได้กลับมาอยู่บ้านได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้กลับมาดูแลพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ผมเฮ็ดมาเนี่ยถ้าบ่มีลูกมาสานต่อนี่ก็ถือว่าบ่มีความหมายอีหยังตะกี้ปลูกมันค่ะมีผลนะค่ะเพิ่นเข้าไปแนะนําว่าพี่ปลูกอ้อยบ่มันสิดูแลง่ายกว่ากันน่ะนะค่ะก็เลยเปลี่ยนจากการปลูกมันมาเป็นการปลูกอ้อยค่ะที่แรกอ่ะย่านอยู่ค่ะย่านว่าเฮาปลูกแล้วย่านมันขาดทุนจังซี่นะค่ะมีผลเขามาแนะนําเขาแนะนําการปลูกการเตรียมดินการใส่ปุ๋ยการดูแลว่าปลูกพวกบํารุงดินแล้วเฮาเฮ็ดตามเพิ่นแนะนําคือมันดีค่ะได้หลายตอแล้วก็มันงามนะคะปลูกอ้อยอินทรีย์มันก็มีผลผลิตดีได้เฉลี่ยแล้วได้22ตันต่อไร่ค่ะที่สำคัญสุขภาพเฮาดีอีหลีชีวิตของผมก็คือชาวไร่นี่แหละก็รู้สึกว่าภูมิใจนะครับถ้าเราทําถูกต้องแล้วมันก็ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ยากด้วยเมื่อก่อนผมก็มีอยู่5ไร่10ไร่ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆความขยันความอดทนมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆภูมิใจที่สุดอ่ะคือเครื่องมือพร้อมแล้วแล้วก็มีที่ดินเกือบๆพันไร่โดนคนงานโกงไป2ล้านโรงงานที่คุณเขาแนะนํา
ให้ซื้อรถตัดลดปัญหาแรงงานไปได้เยอะเดี๋ยวนี้คล่องทางโรงงานก็จัดคิวแบบว่ามี GPS เวลาเราตัดที่นู่นคิวก็อยู่ที่โรงงานเลยพอรถเรามาถึงรถเราก็สามารถเข้าโรงงานเข้าหีบได้เลยผมไปดูมาที่โมเดิร์นฟาร์มเนี่ยก็ประทับใจอยากจะทำอยู่เนี่ยเขาปลูกทำเป็นร่องใหญ่ๆเมตร85นะแล้วก็ปลูกถั่วเหมือนสันร่องพอถั่วแก่เกี่ยวได้ก็เอารถมาเกี่ยวแล้วก็เอาคอมไบน์ตีแล้วก็ปลูกอ้อยบนสันร่องก็เพิ่มผลผลิตนะครับเราก็ลดต้นทุนเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากภูมิใจในสิ่งที่เรามีเนี่ยมีความสุขแก่ก็เลยเหมือนไม่แก่อย่างเงี้ยเลยความสุขความลำบากมันสุดแสนสาหัสต่อไปนี่สิพยายามเฮ็ดทุกอย่างที่มันสิหนีจากความจนนั้นเฮ็ดจังไหนมันสิเฮ็ดได้หาอาชีพวัตถุอาชีพที่ว่าอีหยังมันสิเฮ็ดให้ฐานะของเฮาดีขึ้นมาหาเซาให้เฮ็ดอ้อยพอดินกับมือเดียวกับบ่มีเฮ็ดให้อ้อยรู้สึกว่ามันดีขึ้นมาเรื่อยๆจากเซากลายเป็นเสื้อเดี๋ยวนี้ของผมมีที่อยู่600กว่าไร่ครับมีทางโรงงานเป็นหนึ่งเงินทุนมาให้สนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้เฮ็ดได้แล้วเฮ็ดอ้อยต่อให้มันดีคืออ้อยไม่ตลอดตัดอ้อยสดเอาใบคุ้มดินครับเป็นได้ทั้งปุ๋ยเป็นทั้งแนวคุ้มหญ้าไว้ครอบมีอย่างมาทุกอย่างมาจากอ้อยลำเดียวหักที่สุดก็คือหักอ้อยครับทักษะวิชาช่างในการจะซ่อมดูแลบำรุงรักษาพวกเครื่องมือการเกษตรนะครับทำมิตรผลแล้วก็ให้เงินทุนในการซื้อเครื่องมือให้คำปรึกษาในการปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตดีอย่าต้นทุนก็เริ่มถ่ายของเราเองแล้วก็เริ่มรับงานจากของชาวไร่รอบๆเขาไม่มีเครื่องมือเหมือนเราครับเราก็ต้องไปดูสภาพดินนะครับว่าดินเป็นยังไงพื้นที่เขาเป็นยังไงเราก็ช่วยดูแลพื้นที่เลี้ยงด้วยครับปีนึงก็หลายพันไร่ที่เราไปบริการเขาเนี่ยครับผลผลิตก็โอเคครับดีทุกแปลงครับมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็มันก็คือมีอาชีพที่มันมั่นคงอ่ะเกษตรกรชาวไร่อ้อยกับผู้รับเหมากิจกรรมในแปลงอ้อยครับที่นี่มีอยู่22ไร่มาแบ่งปลูกอ้อยแล้วนี่อยู่15ไร่ตอนที่แรกเขาก็เฮ็ดตามปกติเขาเนาะนี่พอได้ไปเขาเป็นชาวไร่รุ่นน้อยน่ะก็เพิ่นเลยพาไปอบรมไปเฮ็ดแบบทฤษฎีใหม่น่ะแล้วก็มาแบ่งทีละก็มาปลูกผักปลูกกล้วยปลูกข้าวมีเอาไว้กินแล้วเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอยากกินหยังเฮาก็หากินในสวนเฮาน่ะปลอดสารพิษก็คือผักเฮาเฮ็ดเองแล้วก็เอากี่ของมันมาเฮ็ดเป็นปุ๋ยแทนแล้วก็มีสมุนไพรก็เฮ็ดน้อยๆไว้ถ้าเหลือกินแล้วจังค่อยขายถ้ามันเหลือได้แท้คือแจกพี่น้องมันมีเวลาเฮ็ดเพิ่นผู้เดียวก็เฮ็ดได้แต่เฮาเฮ็ดอ้อยๆมันบ่แต่ก่อนบ่มีหยังมันบ่เดี๋ยวนี้ได้ทุกอย่างเลยคือเห็นอยู่นี่เขาบ่ได้ไปร่อนเร่ตะกอนเขาได้ไปเห็นงานก่อสร้างบ่เดี๋ยวนี้เขาไม่เห็นของเจ้าของอยู่นี่มันดีใจอยู่แล้วเลยไปอยู่น้ำกันมันบ่ล่ะเขาไปพากันไปเที่ยวเล่นละไปเที่ยวกันมีความสุขเพราะว่าเขาได้ไปพร้อมกันเนี่ย